สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูประชา,ารัฐกนิษฐาสวัสดิ์อีกครั้งนะครับสำหรับวิชาดนตรีของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องดนตรีประยุกต์นะครับสำหรับตัวชี้วัดที่เราจะใช้ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คือนําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆครับและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะใช้นะครับในวันนี้มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับก็คือ อภิปรายการนําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆนําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆแล้วก็เห็นความสําคัญของงานดนตรีครับนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการนําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆซึ่งจะแบ่งออกเป็น2เรื่องย่อยๆนั่นก็คือดนตรีกับธุรกิจแล้วก็ดนตรีกับการศึกษาครับถ้าเราพร้อมแล้วเริ่มเรียนกันได้เลยนะครับนักเรียนครับครูมีภาพมาให้นักเรียนดู1ภาพนะครับ ครูมีคำถามอยากจะถามนักเรียนว่าจากภาพนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรครับอ้าวเร็วช่วยกันตอบหน่อยตอบครูหนครับเก่งมากครับนักเรียนภาพนี้ก็คือแผ่นซีดีนั่นเองนะครับนักเรียนครับครูมีคำถามอยากจะถามพวกเราต่อไปว่านักเรียนคิดว่าเจ้าแผ่นซีดีนี้เนี่ยใช้สําหรับทําอะไรครับอ่าใช้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีนะครับอ้าช่วยกันตอบเร็ว เก่งมากครับนักเรียนใช้สำหรับบันทึกบทเพลงคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพพยนตร์นั่นเองนะครับเราลองมาดูกันอีกสักภาพนะครับภาพนี้คุ้นตามากเลยนักเรียนครับจากภาพนี้เนี่ยมันคืออะไรครับนักเรียนไม่ใช่โทรศัพท์นะมันคืออะไรครับดูในภาพให้ดีเก่งมากครับมันคือมิวสิกแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับหรือก็คือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับดนตรีนั่นเอง นักเรียนคิดว่ามิวสิกแอปพลิเคชนเนี่ยใช้สำหรับทำอะไรครับใช้ทำอะไรได้บ้างถูกต้องครับนักเรียนใช้ฟังเพลงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับดูภาพนี้บ้างครับนักเรียนจากภาพนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับลองดูซิเขามีคำภาษาอังกฤษเขียนเอาไว้ด้วยน่าจะเป็นอะไรครับใช่เลยก็คือบริษัทเพลงหรือค่ายเพลงนั่นเองนะครับ แล้วบริษัทเพลงนี้ใช้ทำอะไรครับเอ๊ยากไปไหมคำถามนี้ช่วยกันคิดครับใช้ทำอะไรเอ่ยถูกต้องครับนักเรียนใช้ผลิตศิลปินแล้วก็ผลิตเพลงนั่นเองนะครับลองดูภาพนี้กันบ้างนะครับนักเรียน่ามีคนเยอะเลยนะักเรียนครับจากภาพนี้คืออะไรครับคืออะไรง่ายมากเลยเก่งมากครับนักเรียนก็คือการแสดงคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับ การแสดงคอนเสิร์ตเราใช้สำหรับทำอะไรครับใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรอ่าเร็วช่วยตอบหน่อยถูกต้องครับนักเรียนใช้สำหรับรับชมการแสดงดนตรีนั่นเองยังไม่หมดยังไม่หมดอ่าเรามาดูภาพต่อไปกันดูภาพนี้บ้างนะครับจากภาพคืออะไรครับนักเรียนถูกต้องง่ายมากๆเลยก็คือการเรียนอะไรครับการเรียนดนตรีนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าจากภาพนี้เนี่ยนะครับ ทั้งคุณครูกับนักเรียนที่กําลังเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยน่าจะอยู่ในสถานที่ใดครับน่าจะอยู่ในที่ไหนครับใช่แล้วคร <ค vrai? S 2> ับนักเรียนอยู่ในโรงเรียนสอนดนตรีนั่นเองนะครับดูภาพนี้กันบ้างนะครับภาพนี้อ่ามีกีตาร์แขเวนอยู่เยอะเลยนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าจากภาพเนี่ยคืออะไรครับภาพนี้คืออะไรร้านอะไรครับร้านอะไรใช่แล้วก็คือร้านขายเครื่องดนตรีนั่นเอง ชื่อร้านบอกอยู่แล้วนักเรียนคิดว่าใช้สำหรับทําอะไรครับแน่นอนครับนักเรียนเราก็ต้องใช้สำหรับจำหน่ายเครื่องดนตรีตามความต้องการของผู้ซื้ออยากซื้ออะไรก็ไปหาได้ที่ร้านขายเครื่องดนตรีนะครับนักเรียนครับภาพต่างๆที่ครูเปิดให้นักเรียนดูเนี่ยนะครับเราสามารถเรียกรวมๆได้ว่าดนตรีกับธุรกิจครับนักเรียนนะครับดนตรีกับธุรกิจคืออะไรนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ย มีการนำดนตรีมาใช้ในเชิงพาณิชย์ค่อนข้างเยอะนะครับทำเป็นธุรกิจได้หลายอย่างเลยนะครับเราจะลองดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เป็นเชิงดนตรีกับธุรกิจนะครับอย่างแรกเลยก็คือธุรกิจผลิตแผ่นบันทึกเสียงในรูปแบบ CD DVD ครับนักเรียนนะครับธุรกิจนี้เป็นอย่างไรนะครับเป็นธุรกิจที่ทําการบันทึกเสียงดนตรีแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวลงในแผ่นบันทึกเสียงรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นที่เราคุ้นเคยเช่น CD หรือว่า DVD เพลงแล้วก็ภาพยนตร์ใช่ไหมครับผลิตเสร็จแล้วทำอะไรต่อก็นำออกวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มีความสนใจซื้อหรือว่าต้องการนำไปใช้ในโอกาสต่างๆนะครับมีอะไรอีกที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านดนตรีนะครับก็จะมีบริษัทเพลงหรือว่าค่ายเพลงครับนักเรียนในธุรกิจของบริษัทเพลงหรือค่ายเพลงเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ครับมีบทบาทสําคัญมากทางดนตรีนะครับ เพราะเขาเป็นแหล่งผลิตศิลปินรวมถึงค่ายเพลงผู้ประพันธ์เพลงผู้ประพันธ์เพลงก็คือคนที่แต่งเพลงให้กับเราฟังนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพทางด้านดนตรีโดยตรงครับนักเรียนยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีครับนักเรียนนอกจากเราเรียนดนตรีในห้องเรียนแล้วนะครับเราก็ยังมีโรงเรียนสอนดนตรีนอกห้องเรียนด้วยนะครับ เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากจากผู้ที่ต้องการศึกษาการใช้เครื่องดนตรีชนิดต่างๆเพื่อบรรเลงเป็นเพลงนะครับรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีให้กับผู้ที่มีความสนใจอีกด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราพูดไปนะครับก็คือร้านจําหน่ายเครื่องดนตรีนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าร้านขายเครื่องดนตรีนั่นเองนะครับร้านขายเครื่องดนตรีเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ให้บริการทางด้านเครื่องดนตรี หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับทางดนตรีนะครับที่นักเล่นดนตรีหรือผู้ฝึกหัดทางดนตรีเนี่ยสามารถมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางดนตรีที่สนใจได้นะครับก็น,นับเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่สร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมการดนตรีให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนลองสังเกตภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าจากภาพนี้คืออะไรครับคืออะไรครับนักเรียนอ่าลองช่วยตอบครูสิครับ เล่นดนตรีก็ใช่คำนักเรียนแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นลองสังเกตดีๆนะครับมีอะไรอีกเก่งมากครำนักเรียนภาพนี้ก็คือการเรียนดนตรีนั่นเองนะครับลองมาดูอีกสักภาพหนึ่งนะครับอ่าดูภาพนี้นักเรียนพอจะรู้จักไหมนะครับจากภาพนี้นักเรียนคิดว่าคือสถานที่ใดนะครับคือที่ไหนครับนักเรียนอลองช่วยกันเดาซิลองช่วยกันเดา,นดาหน่อยบางคนอาจจะเคยไปมาแล้วก็ได้นะครับ ใช่แล้วครับนักเรียนนี่คือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับนักเรียนเอ๊ะวิทยาลัยนี้มีความสําคัญอย่างไรครับนักเรียนอะช่วยตอบครูหน่อยสําคัญยังไงครับวิทยาลัยนี้ใช่แล้วครับนักเรียนเป็นสถาบันที่มีหลักสูตรการศึกษาทางด้านดนตรีครับนักเรียนนักเรียนครับทั้งสองภาพที่ครูให้นักเรียนดูเนี่ยเราเรียกว่าดนตรีกับการศึกษานะครับ ดนตรีกับการศึกษานี้เป็นอย่างไรนะครับนั่นเองครับในปัจจุบันเนี่ยเกิดสถาบันแล้วก็วิทยาลัยทางดนตรีขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับรวมทั้งมีหลักสูตรที่ส่งเสริมการศึกษาทางด้านดนตรีเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถทางดนตรีมากขึ้นและยังเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถทราบถึงความถนัดของตนเองว่าตัวเราเนี่ยมีความเหมาะสมทางด้านดนตรีไหมหรือมีความสามารถทางด้านดนตรีอื่นมากน้อยเพียงใดนะครับ นักเรียนครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีกับธุรกิจหรือจะเป็นดนตรีกับการศึกษาเนี่ยเราเรียกทั้งสองอย่างนี้โดยรวมว่าการนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆครับนักเรียนเอาละครับเมื่อเราเรียนเรื่องการนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆเรียบร้อยแล้วนักเรียนครับเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะครับอ่ะเรามาช่วยสรุปไปพร้อมๆกันเลยนะครับการนำดนตรีมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆทางสังคมเนี่ย จะทำให้เกิดการพัฒนาด้านดนตรีที่หลากหลายอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สร้างบรรยากาศในการทํากิจกรรมให้เกิดความสนุกสนานให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในสังคมที่นําดนตรีมาสร้างสรรค์นในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเอาละครับและเราก็มาถึงช่วงคําถามพัฒนาการคิดนะครับนักเรียนคําถามแรกของครูก็คืออนักเรียนคิดว่าในปัจจุบันเนี่ย ชีวิตประจําวันของนักเรียนมีการนําดนตรีมาใช้ในกิจกรรมใดบ้างเอามาใช้อย่างไรครับลองคิดดูซิในชีวิตประจําวันของเรานะครับอย่างแรกเลยตอนเช้าๆนะครับเราต้องทําอะไรครับอช่วยครูตอบหน่อยใช่แล้วคำนักเรียนก็คืออย่างเช่นการร้องเพลงชาติไทยในตอนเช้านั่นเองเก่งมากเลยนะครับใครที่ตอบไม่ถูกนะครับลองดูอีกสักข้อนึ่งนะครับนักเรียนคิดว่า ดนตรีเนี่ยมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาอย่างไรครับนักเรียนเอ๊ะดนตรีช่วยในการพัฒนาศึกษาอย่างไระลองช่วยตอบหน่อยสิครับไหนลองดูซิมีใครตอบได้บ้างนะครับเก่งมากครับนักเรียนก็ทําให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนและยังทําให้กิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อหน่ายอีกด้วยนะครับลองดูอีกสักคําถามนะครับนักเรียนถ้านักเรียนเป็นผู้จัดงานประจําปีที่โรงเรียนเนี่ย นักเรียนจะจัดกิจกรรมใดบ้างที่มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องครับลองช่วยกันคิดซิถ้าเราเป็นผู้จัดงานนะครับจัดกิจกรรมใดดีนะครับลองช่วยคิดช่วยกันตอบหน่อยครับดีมากครับนักเรียนกิจกรรมรำวงมาตรฐานเก้าอี้ดนตรีอะไรได้อีกครับประกวดร้องเพลงนั่นเองนะครับนักเรียนครับวันนี้ครูก็มีภาระงานมอบหมายพวกเราหนึ่งอย่างนะครับโดยงานของพวกเราในวันนี้ก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเนี่ยกลุ่มละ5คนครับ แล้วก็ร่วมกันค้นคว้าเกี่ยวกับการนําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆจํานวน2งานนะครับแล้วนักเรียนบันทึกผลลงในแบบบันทึกว่านักงานที่นักเรียนเลือกเนี่ยมีการใช้ดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับตัวอย่างของแบบบันทึกจะเป็นดังนี้นะครับนักเรียนนักเรียนก็เขียนไปเลยว่างานที่1ชื่องานอะไรนะครับลักษณะการนําดนตรีมาใช้เป็นอย่างไรนะครับงานที่2เป็นยังไงลักษณะการนําดนตรีมาใช้เป็นอย่างไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราลงมือทําชิ้นงานกันได้เลยครับ ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนักเรียนครูเห็นงานของพวกเราแล้วรู้สึกประทับใจงานมากเลยนะครับนักเรียนครับเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมกันไปแล้วนะครับเรามาช่วยสรุปไปพร้อมๆกันเลยนะครับการนําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆเนี่ยทำให้ผู้มาร่วมงานเนี่ยมีความสุขสนุกสนานผ่อนคลายไม่น่าเบื่อแล้วก็ยังทําให้บรรยากาศในงานเนี่ยน่าสนใจอีกด้วยนะครับเอาล่ะครับ เมื่อนักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับการนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆและบันทึกผลลงในแบบบันทึกแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้นำเสนอผลงานของตอนเองผ่านช่องทางออนไลน์โดยที่ครูและก็เพื่อนๆของเราเนี่ยจะร่วมกันประเมินผลงานที่นักเรียนนำเสนอพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเราไปนำเสนอผลงานกันเลยครับ ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนักเรียนสําหรับการนําเสนองานของพวกเราในวันนี้ครูขอชื่นชมอย่างมากเลยนะครับเอาละครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้กเกี่ยวกับการนําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น,นๆไปแล้วนะครับครูก็หวังว่านักเรียนคงจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆที่ต้องใช้ดนตรีประกอบในงานนะครับหรือนักเรียนอาจจะนําความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นต่อไปโดยอาจนําความรู้ไปเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอย่างเช่น Facebook i n s t a g กร m หรือ YouTube ก็ได้นะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อื่นต่อไปนะครับเอาละครับแล้วเราพบกับครูประชารัฐได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ